ชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนาภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปาติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรหิยาธารหังอารโรปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิรปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการเรทุคตาปันนาการภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ยัสสะสะที่สีวาจาวาจา
ช่นเดียวกับใจขอความเจริญงอกงามในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะก่อนนอนคืนนี้ได้ยกพุทธภาษิตคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ำคืนนี้ได้ยกพระบาลีขึ้นในเบื้องต้นว่าหาทยัสสะสัทธิสีวาจาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าวาจาเช่นเดียวกับใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเรามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานดังนั้นบุคคลเมื่อมีใจเป็นอย่างใดก็จะชักนำให้กิริยาท่าทางตลอดถึงการพูดจาเป็นไปตามใจบุคคลเมื่อมีใจชั่วช้าก็จะทำแต่บาปและพูดจาแข็งกระด้างไม่สุภาพเรียบร้อยซึ่งจะนำแต่ความเสื่อมเสียมาให้ส่วนบุคคลผู้มีใจดีชอบทำแต่บุญกุศลจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยดังนั้นบุคคลเมื่อพูดจาอย่างใดใจของเขาก็เป็นอย่างนั้นโมโขกัลยาณิยาสาธุเปล่งวาจางามย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จธรรมดาคนเรานี้มีปากไว้สำหรับพูดเพื่อใช้เป็นสื่อทำการติดต่อให้เข้าใจความประสงค์ของกันและกันแต่คำพูดที่พูดออกไปนั้นให้ทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นเมื่อจะพูดต้องรู้จักวิธีการพูดคือต้องรู้ว่าคำพูดใดพูดออกไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วพึงพูดแต่ถ้อยคำที่งามก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นมุตวาตปฏิปาปิกังคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนบุคคลผู้ที่ไม่สามารถอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เข้ามารบเร้าจิตใจได้เป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมองพาให้การทำการพูดการคิดดำเนินไปในทางที่ผิดด้วยแต่ในกระทู้นี้ท่านหมายเอาการพูดที่ผิดคือการพูดที่พูดออกไปแล้วให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นบุคคลเช่นนี้ก็จะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเองมีถูกติเตียนถูกดูหมิ่นให้เสียชื่อเสียงหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าคำพูดนั้นดังมีคำพูดว่าก่อนพูดเราเป็นนายมันหลังจากพูดออกไปแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำรายมิตรจะพูดคิดจงพินิจให้เหมาะความก็คิดก่อนพูดนะก่อนจะทำอะไรลงไปนะก็คิดให้ดีเสียก่อนธรรมะค่ำคืนวันนี้วันนี้ก็ได้ไปเดินตรวจดูบริเวณวัดป่าคอยซึ่งอาตมาจำพรรษาอยู่
หลังจากที่ญาติโยมมาแจ้งว่ามีปลาในสระตายทุกวันนะช่วงนี้วันละ 2-3 ตัว 2-3 ตัวเพราะว่าปีนี้อากาศแล้งหนักนะเป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกน้ำในสระก็แห้งขอดลงทุกวันทุกวันปูปลาเต่าที่มาอาศัยในสระวัดปลาคอยนะก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะซึ่งญาติโยมมองไปด้านหลังก็จะเห็นว่าน้ำแห้งขอดมากมีไม่ถึงเอววันนี้ให้สามเณรลงไปวัดน้ำนะก็น้ำมีไม่ถึงเอวแล้วก็กำลังมีสีเขียวแล้วนั่นก็หมายความว่าน้ำกำลังจะเน่าออกซิเจนนะก็กำลังหดหายไปปลาซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำเต่าเอ่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยน้ำอยู่ก็ต้องการอาศัยออกซิเจนแต่ว่าเมื่อน้ำแห้งขอดลงทุกวันทุกวันอากาศออกซิเจนก็น้อยลงทุกวันทุกวันก็เลยทำให้นะกุ้งหอยปูปลาและเต่าในสระนะตายลงทุกวันช่วงนี้วันละ 2-3 ตัว 2-3 ตัวแล้วก็ขาดอาหารด้วยนะไม่มีอาหารอาตมาก็เคยมีความคิดว่าอยากจะทำตู้นะตู้อาหารปลาหยอดเหรียญนะตู้อาหารปลาหยอดเหรียญอาตมาไปถามดูแล้วราคาก็ไม่แพงนะสำหรับคนมีเงินนะ 25,000 บาทราคา 25,000 บาทก็จะมีหยอดทีละ5บาทหยอดทีละ10บาทหยอดแล้วก็มีกระถังเล็กๆเอาไว้รองอาหารปลาญาติโยมก็เอาไปเลี้ยงปลาก็จะได้เห็นปลาเห็นเต่าว่ามีมากน้อยแค่ไหนตัวใหญ่ขนาดไหนนะซึ่งตอนนี้ลำบากมากนะปูปลาเต่าในสระวัดปลาคอยนะซึ่งน้ำแห้งขอดลงทุกวันทุกวันตอนนี้ต้องการอาหารด่วนนะต้องการอาหารด่วนเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์จากท่านรองสมเกียรติลิมพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกก็ไปขอน้ำเทศบาลมาท่านก็บอกว่าก็จะนำมาให้ทยอยให้วันละเที่ยว2เที่ยวนะก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหน้านี้ก็เป็นหน้าแล้งน้ำท่าก็ไม่ค่อยจะมีดังนั้นปู่ป่าก็พลอยเดือดร้อนด้วยดังนั้นญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายญาติโยมท่านใดที่จะซื้ออาหารปลามาถวายก็ซื้อมาถวายได้ที่วัดปอคอยทุกวันตอนนี้ปลาเต่าและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในสระวัดปอคอยก็กำลังตายลงทุกวันทุกวันเพราะว่าน้ำใกล้จะเน่าเสียเพราะว่าไม่มีน้ำใหม่เติมมาทุกปีก็น้ำไม่แห้งถึงขนาดนี้ปีนี้แรงมากหน่อยน้ำก็จะแห้งเยอะนะปูปลาเต่าก็เดือดร้อนดังนั้นก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่จะเข้ามาสนับสนุนมาให้ความช่วยเหลือมาให้ความรู้กับปลาเต่าที่สระวัดปลาคอยนะก็มาติดต่อได้ที่วัดทุกวันจะมีเครื่องกังหันน้ำที่ปั่นน้ำเพื่อให้เกิดอากาศที่ใดมีบ้างญาติโยมก็ติดต่อมาที่วัดปะคอยจะได้นำมาปั่นน้ำบ้างอะไรบ้างเพื่อให้น้ำเกิดการหมุนเวียนถ่ายเทเกิดอากาศออกซิเจนปูปลาเต่าก็จะได้พลอยมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเรียกว่ายืดอายุต่อไปอีกนะก็ขอฝากญาติโยมไว้อารัธรรมะก่อนนอนคืนนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร